รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลามาเติมความรู้เรื่องสุขภาพกับรายการดร.สมิธเช่นเคยนะครับยังอยู่กับน้องทีเจอยู่นะครับครับผมวันนี้วันศุกร์แล้วคุยกันมาตลอด4วันเลยเรื่องกีฬากอล์ฟที่เขาโปรดปรานนั่นเองวันนี้คุยกันเรื่องสบายๆบ้างดีกว่าเนาะได้ครับอาหารแล้วกันเนาะเออเยี่ยมไปเลยนะครับทุกวันศุกร์นะครับรายการของเราก็จะมีเมนูสุขภาพมาฝากกันเรียกว่าจัดมาให้พิเศษให้เหมาะกับแขกรับเชิญแต่ละท่านเลยโอเคนะอย่างทีเจต้องคุยกันก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยชอบรับประทานอาหารประเภทไหนครับผมชอบอาหารไทยครับ อะไรที่เป็นอาหารไทยผมชอบทุกอย่างอาหารไทยนะทำกับข้าวเก่งไหมทำไม่เก่งครับไม่เก่งเลยแต่แม่ผมเต็ม5ดาวให้ตัวเองเท่าไหร่ดีครับศูนย์เลยครับศูนย์เลยเดี๋ยวนะผมทำเป็นแค่ก่อนเมนูอะไรสำเร็จรูปที่เข้าไปเว็บปุ๊บละกินได้อะไรเงี้ยเอาอันนี้ละกันครับเมนูนี้รับรองนะลิงก็ทำได้ครับไข่กวนเพื่อกวนกอล์ฟครับมาโอเคเห็นไหมครับน่ากินไหมครับอันนี้สุดยอดครับนะง่ายไหมครับทำไม่ยากด้วยไม่ยากเลยนะครับเราพูดกันถึงประโยชน์ของเมนูนี้กันหน่อยดีกว่านะครับสาเหตุที่พี่โอ๊คเลือกไข่กวนอันนี้มาเนี่ยนะครับเพราะว่าไข่เนี่ยเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นโปรตีนนะครับแล้วก็มีไขมันด้วยแบบค่อนข้างสมดุลนะครับทำให้อิ่มทนอิ่มนานไม่โหยไม่ต้องพักซุ้มบ่อยๆนะครับขนมปังโฮลวีทแน่นอนเป็นรูปแบบของแป้งคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ปรุงง่ายที่สุดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับครับอยากให้ทีเจฝากอะไรกับผู้ชมเรื่องผลงานกันก่อนแล้วกันเนาะ okay. เรามีอะไรให้ติดตามกันบ้างครับก็สำหรับตอนนี้นะครับมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดของผมชื่อว่าไม่อยากฟังนะครับไม่อยากฟังแต่ก็ช่วยไปฟังกันหน่อยนะนะ ในช่องทาง YouTube ของผมเสิร์ชว่า Your Boy TJ นะครับ Instagram ก็ Your Boy TJ Facebook ก็ Your Boy TJ ครับตอนนี้ก็มี EP พิเศษนะครับทำกับพี่บล็อก Mindset นะครับผมเป็น EP อัลบั้มฮิปฮอปจะมีเพลงพิเศษหลายๆเพลงอยู่ใน EP นั้นก็อยากให้ติดตามดูครับติดตามกันด้วยนะครับสุดท้ายฝากอะไรเรื่องสุขภาพให้กับคุณผู้ชมนิดนึงครับผมก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพดีๆครับเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากเนาะเพราะว่าช่วงเราวัยรุ่นเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตกันแบบเต็มเหนี่ยวมากผมก็ใช้ชีวิตจนแบบวันหนึ่งป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็รู้สึกได้ว่าแบบมันไม่คุ้มกันนะที่แบบจะต้องมานอนโรงพยาบาลนานๆแล้วเสียสุขภาพอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยอย่าหักโหมใช้ชีวิตหนักเกินไปใช่เลยครับผมอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยนะครับไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรนะมีวิถีชีวิตแบบไหนนะครับอย่างหนึ่งที่เหมือนกันเลยทุกคนต้องใส่ใจกับเรื่องสุขภาพตัวเองด้วยติดตามสาระความรู้ดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังครบธงชาติทางช่องวันครับวันนี้ผมและน้องทีเจลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับอย่าลืมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์คุณมีนัดกับดร.สมิธครับสวัสดีครับสวัสดีครับ